โครงการอสังหาริมทรัพย์เพื่อรองรับการท่องเที่ยวในปี2558นั้นบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำในไทยมองว่าหากประเมินสถานการณ์ในขณะนี้คาดว่าโดยรวมแล้วอาจมีความเสี่ยงในหลายพื้นที่แต่ถ้าเป็นทำเลที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมทั้งของคนไทยและชาวต่างชาติตลาดเช่าคอนโดมิเนียมซึ่งเป็นหนึ่งในรูปแบบอีกประเภทหนึ่งจะมีความคึกคักมากเป็นพิเศษอันดับแรกเลยก็คือเป็นรีลดีมานด์หรือกลุ่มคนที่ต้องทำงานในพื้นที่จริงๆนะเช่นคนที่ต้องทำเกี่ยวธุรกิจเรื่องโรงแรมหรือว่าอยู่ในพื้นที่ส่วนเรามาก็อาจจะเป็นซื้อเพื่อกะเป็นลงทุนนะเช่นซื้อแล้วปล่อยให้เช่าตรงนี้ผมคิดว่าก็อาจจะเป็นทางเลือกหนึ่งแต่คนต้องดูให้ดีว่ามันมีซัพพลายเยอะเนี่ยอาจจะมีตัวเลือกให้คนมาเช่าเยอะแล้วก็พฤติกรรมผู้บริโภคเองก็อาจจะยังคุ้นกับการไปโรงแรมมากกว่าก็ยังไม่แน่ว่าตรงนี้มันจะมีเข้มแข็งแค่ไหนครับส่วนที่ซื้อเพื่อตากอากาศก็เป็นอีกเซกเมนต์หนึ่งแต่คงต้องอยู่ในโลเคชันที่เหมาะสมจริงเช่นอยู่ริมหาดหรืออยู่ใกล้กับไอ้สิ่งอำนวยความสะดวกในท่องเที่ยวต่างทำเลเมืองท่องเที่ยวเป็นอีกหนึ่งตลาดที่น่าจับตามองไม่เฉพาะสำหรับนักลงทุนเพียงอย่างเดียวเท่านั้นเพราะในตลาดซื้อขายเพื่ออยู่อาศัยจริงหรือซื้อเป็นบ้านพักตากอากาศก็ยังมีกำลังซื้ออยู่ไม่น้อยเพียงแต่อัตราการเติบโตอาจจะจำกัดในบางพื้นที่เท่านั้นเช่นทำเลแหล่งท่องเที่ยวชายทะเลหรือแหล่งท่องเที่ยวที่เดินทางสะดวกอยู่ไม่ห่างจากกรุงเทพมากนักในระยะการเดินทางไม่เกิน2ชั่วโมงซึ่งตลาดอสังหาริมทรัพย์ซื้อเพื่อการลงทุนหรือซื้อเพื่อปล่อยเช่าจะคึกคักมากขึ้นในช่วงฤดูหนาวแต่ในช่วงวันหยุดติดต่อกันยาวๆกลุ่มตลาดคอนโดมิเนียมชายทะเลจะคึกคักไม่แพ้แหล่งท่องเที่ยวอื่นๆเช่นกันจากรายงานแหล่งที่เชี่ยวชาญด้านอสังหาริมทรัพย์ประเมินว่าในปี2558นี้ตลาดที่อยู่อาศัยหลักของประเทศจะยังคงอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะขยายตัวประมาณ 17% โดยมีมูลค่าประมาณ 400,000 ล้านบาทได้รับปัจจัยบวกจากการขยายการลงทุนส่วนต่อขยายโครงข่ายรถไฟฟ้าเป็นหัวใจหลักแต่ในส่วนของตลาดต่างจังหวัดปัจจัยที่สำคัญที่มีผลต่อความต้องการบ้านในตลาดต่างจังหวัดได้แก่แหล่งงานแหล่งการศึกษาและแหล่งท่องเที่ยวเพราะงั้นมันก็เป็นมองอนาคตนะเราไม่ได้มองปัจจุบันนะแล้วตั้งหาเนี่ยโครงการขึ้นมันใช้เวลา 2-3 ปีคอนโดเนี่ย 2-3 ปีในการพัฒนานั้นถึงตอนนี้จะเงียบแต่อนาคตมันกลับคืนมาเพราะมันคือปัจจัย4ฮะไอ้ที่อยู่อาศัยมันคือปัจจัย4มันการอินเวสเมนต์มีการลงทุนผมคิดว่าเศรษฐกิจไทยมันก็จะ drive ด้วยตัวอสังหานี่เป็นหลักมันจริงแล้วแต่ปัจจุบันก็ไม่ได้เงียบมันก็มีโกรธนะอาจจะไม่ได้สูงหรือหวามากแต่ผมว่าก็มีโกรธที่เหมาะสมแล้วก็ไม่ได้มีความเสี่ยงมากมันถามว่ามันก็โตตามดีมานด์ผมว่ายังเชื่อว่ายังมีดีมานด์อยู่ตลาดแต่ว่าตอนนี้อาจจะขาดความมั่นใจนิดหน่อยเพราะว่าเศรษฐกิจกลับขึ้นมาปุ๊บก็น่าจะไปได้ทั้งการเตรียมเนี่ยมันคือเตรียมเพื่ออนาคตมันไม่ได้เตรียมเพื่อปัจจุบันสถานการณ์ยอดขายในจังหวัดชลบุรีซึ่งครอบคลุมถึงพัทยานั้นเริ่มกลับมาทรงตัวได้เพราะมีพื้นฐานขนาดเศรษฐกิจที่ใหญ่คือเป็นทั้งเมืองท่องเที่ยวและแหล่งงานอุตสาหกรรมเช่นในชลบุรีถือว่ามีขนาดตลาดอสังหาริมทรัพย์ที่ใหญ่เป็นอันดับ2รองจากกรุงเทพเนื่องจากมีนิคมอุตสาหกรรมและเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญโดยมียอดขายเฉลี่ย 4-50,000 ล้านบาทต่อปีประกอบกับผู้ประกอบการเริ่มเห็นสัญญาณโอเวอร์ซัพพลายจึงทำให้ไม่เข้าไปพัฒนาโครงการใหม่ๆเพิ่มขึ้นในขณะที่ความต้องการก็ยังคงมีอย่างต่อเนื่องเมื่อพิจารณายอดขายไตรมาสที่1 2558ในพื้นที่จังหวัดสำคัญที่กล่าวมาแยกรายจังหวัดจะพบว่าชลบุรีและภูเก็ตเริ่มมียอดขายกลับมาอยู่ในภาวะทรงตัวโดยในส่วนของจังหวัดชลบุรียอดขายอยู่ที่ 1.37 หมื่นล้านบาทเพิ่มขึ้นจากไตรมาส 4/2557 ที่มียอดขาย 1.3 หมื่นล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นประมาณ 6% แต่เมื่อเทียบกับยอดขายไตรมาสที่ 1/2557 พบว่าลดลง 2% จากยอด 1.4 หมื่นล้านบาทสำหรับสินค้ารอโอนสะสมของชลบุรีอยู่ที่ประมาณ 5.1 หมื่นยูนิตคิดเป็นมูลค่ารวม 1.2 แสนล้านบาทสำหรับจังหวัดภูเก็ตพบว่ามีจำนวนสินค้ารอโอนสะสมจำนวนเท่ากับยอดขายในไตรมาสที่ 4/2557 แต่เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2557 ที่มียอดขาย 4.9 พันล้านบาทถือว่าลดลงสถานการณ์ดังกล่าวดูจะสอดรับกับมุมมองของรองศาสตราจารย์ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธ์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและคณะกรรมการผู้จัดการบริษัท Quality House จำกัดมหาชนยอมรับว่าสาเหตุที่อสังหาริมทรัพย์จะไปขึ้นในที่นั้นๆจะมาจาก2สาเหตุคือแหล่งท่องเที่ยวและภาคอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ที่อสังหาไปก็จะมี2ตัวใช่ไหมคือจะเป็นเรื่องแหล่งท่องเที่ยวกับเรื่องแหล่งอุตสาหกรรมแหล่งท่องเที่ยวเนี่ยมันก็ถ้าเราดูหลักๆก็อาจจะมีพัทยามีหัวหินมีเชียงใหม่นี่นะทางภูเก็ตเราไม่ค่อยเชี่ยวชาญแต่ถามว่าอย่างพัทยาจุดได้เปรียบคือว่ามันไปลิงก์กับชลบุรีซึ่งมีภาคอุตสาหกรรมด้วยนั้นดีมานด์มันค่อนข้างเข้มแข็งแต่ถ้าเราไปดูแหล่งท่องเที่ยวอื่นเนี่ย
เช่นหัวหินเนี่ยผมคิดว่าต้องดูให้ดีเหมือนกันนะเพราะว่าผมคิดว่าซัพพลายหรือว่าตัวสินค้ามีค่อนข้างเยอะแล้วก็ตัวดีมานด์เองเนี่ยอาจจะไม่เยอะมากเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วมันจะเหมือนกับเป็นบ้านหลังที่2มากกว่าผมว่าซื้อไว้เพื่อไปตากอากาศซึ่งมันอาจจะไม่ใช่ของจำเป็นมากนะจากนี้ไปตลาดอสังหาริมทรัพย์ในไทยโดยเฉพาะในภาคตะวันออกที่ได้รับการจับตามองว่าเป็นแหล่งพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เกิดใหม่พื้นที่เบอร์2รองจากกรุงเทพมหานครจะเป็นสนามประลองความท้าทายของบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำท่ามกลางหลากหลายปัจจัยลบทางเศรษฐกิจที่ยังรอวันกลับมาแข็งแกร่งดังเดิมอีกครั้งเพราะในเรื่องสัญญาณหรือว่าสัญญาณของการความต้องการคอนโดแหล่งท่องเที่ยวเนี่ยอาจจะเห็นในบางกลุ่มอะกลุ่มที่เป็นนิชเช่นอาจจะเป็นกลุ่มที่ไฮเอนไม่เยอะนะแต่กลุ่มแมสเนี่ยอาจจะไม่ได้ชัดเจนมากคงต้องเน้นระบายสินค้าที่มีอยู่ให้จบก่อนแต่ว่าผมว่าพอเศรษฐกิจดีขึ้นความชัดเจนมากขึ้นก็อาจจะค่อยๆมีดีมานด์กลับมาแต่ตอนนี้ผมคิดว่ายังไม่ชัดว่าดีมานด์ในแหล่งท่องเที่ยวที่ไม่มีอุตสาหกรรมนะจะกลับมาอย่างเข้มแข็ง